สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคนไต่ขอบคุณครับการถึงบกนะครับเป็นรายการอาหารที่เราเรียกว่าฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งที่สุดถูกต้องอย่างเกิดขึ้นได้ everything happen here ถูกต้องครับผมถ้าจะพูดภาษาแบบคำบังเบยจริงต้องพูดว่า everything จริงกระเบลรายการนี้มันพุ่งพริ้งนะถ้าเปรียบเป็นผู้หญิงก็คือเป็นแบบพริตตี้สวยๆไอ้จ๊ะเลยนะอย่าพูดเรื่องพริตตี้สวยๆให้ไม่เด็ดขาดนะทำไมอ่ะใจเสียใจเสียนอกจากนั้นแล้วรายการเรายังแบบว่าเหมือนรายการเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วถูกต้องถูกต้องแล้วถ้าจะพูดถึงสุดๆรายการนี้คือสุดติ่งกระดิ่งแมวงงเด็กงงงงไปถูกเอาไปแล้วสุดติ่งกระดิ่งแมวธรรมดาไม่ได้กระดิ่งแมวติ่งกระดิ่งแมวเมียวเมียวตอบจดหมายสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับสิทธิ์น้องของผมเฮ้ยเป็นพวกมีวิทยายุทธ์นั่นไงนั่นไงลักษณะนี้เราสองคนเดินทางทั่วใต้ล่าปัตตภีแห่งนี้เพื่อค้นหาสุดยอดวิทยายุทธ์ครับผมต้องการเป็นเจ้ายุทธจักรครับอะไรและผมก็โชคดีได้พบคัมภีร์สุดยอดวิชาเคล็ดลับที่จะเป็นเจ้ายุทธจักรโดยบังเอิญนี่ผมแอบฝึกโดยที่ไม่ให้น้องชายผมมันรู้ครับอ้าวเร็วดิเร็วดิจนวันหนึ่งมันรู้ว่าผมฝึกมันมาหาผมมันถามผมเลยทำไมพี่ท่านทำแบบนี้ก็มาด้วยกันปิดบังข้าทำไมผมบอกว่าข้ากลัวจะมีอันตรายข้าเลยยังไม่อยากบอกเจ้าสิทธิ์น้องก็บอกว่ารีบบอกข้ามาเร็ว มันเป็นยังไงผมก็เลยบอกว่าหน้าแรกคัมภีร์บอกว่ามีแต่ข้าที่ฝึกได้สิทธิ์น้องบอกแล้วยังไงต่อท่านพี่หน้าสองล่ะ ผมก็บอกว่าหน้าสองบอกว่าข้าต้องยอมสูญเสียความเป็นชายถึงจะฝึกได้สำเร็จสิทธิ์น้องถามว่าแล้วท่านพี่ยอมไหมผมก็เลยตอบทั้งน้ำตาไปว่ายอมเอ้ยถือความเป็นชายไปแล้วน้องชายผมมันเบิกตาโผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าแล้วหน้าสามล่ะหน้าสามแล้วท่านพี่หน้าสามเขาบอกว่าอะไรผมบอกว่าหน้าสามเขาบอกว่าถ้าไม่ยอมเสียความเป็นชายยังมีวิธีอื่นอีก5วิธีทีหลังอีกดูไอ้ซวยไอ้ซวยยอมไปแล้วยอมไปแล้วไม่อ่านให้ดีจบที่หน้าจอบ้าเลยแล้วไปเสียความเป็นชายตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ่งเลยไม่ไหวถามว่าอะไรเล่าข้าพเจ้าจะไปจังหวัดท่องยุทธจักรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกินอะไรถึงจะถือว่าไม่ผิดท่านพี่ท่านพี่ท่านได้ถามมาถูกที่แล้วครับการที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้จัดรายการนี้ขึ้นมาครับก็เพราะว่าพวกข้าพเจ้าไม่มีกินไปต่อแล้วแม่มีไปต่อไม่ใช่มีกินจะทำทำไมรายการมีกินก็ไปกินเด็ดจริงป่ะมันไม่มีกินถึงต้องหากินเนี่ยใช่ป่ะแต่ว่าข้าพเจ้าก็หาทางหากินได้อย่างถูกต้องครับข้าพเจ้าไปเจอที่แล้วถ้าเกิดท่านไปจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วถ้าท่านไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านโรตีป้าหนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งต้นที่ไปรษณีย์นครศรีธรรมราชจากนั้นวิ่งตรงไปบนถนนราชดำเนินพอเจอหอนาฬิกาด้านขวามือให้วิ่งเลยไปอีกประมาณ200เมตรก็จะเห็นร้านโรตีป้าหนอมอยู่ซ้ายมือมาจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าไม่กินโรตีตบน้ำแกงกุ้งกับโรตีทิชชู่ที่ร้านโรตีป้าหนอมถือว่าผิดร้านนี้ขายมาแล้วเกือบ30ปีเริ่มจากป้าหนอมและลูกๆอีก10คนที่คอยช่วยกันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเข็นรถขายโรตีขายมาตั้งแต่แผ่นละ2บาทค่อยๆเก็บเงินขยับขยายมาหลายครั้งจนมาได้ที่นี่ปัจจุบันพี่ๆน้องๆและหลานแยกย้ายกันไปขายทำให้มีสาขาถึง10สาขาด้วยกันทั้งที่นครศรีธรรมราชกระบี่และสุราษฎร์ธานีซึ่งครูประกรณ์ลูกชายคนที่8ของป้าหนอมรับหน้าที่ดูแลสาขาที่1แห่งนี้ที่ร้านจะมีเครื่องดื่มมากมายครับทั้งร้อนและเย็นแถมยังมีเมนูโรตีเนี่ยให้เลือกอีกหลากหลายชนิดทั้งโรตีมัตตบะโรตีไข่ดาวโรตีกล้วยโรตีใส่ไข่โรตีตบใส่นมน้ำตาลแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินโรตีตบน้ำแกงกุ้งกับโรตีทิชชู่ถือว่าผิดโรตีตบน้ำแกงกุ้ง
ตัวน้ำแกงกุ้งเนี่ยประยุกต์จากสูตรของอิสลามทำมาสำหรับคนที่ไม่ชอบเครื่องเทศเพราะจะมีแค่เครื่องแกงกะทิสดกับกุ้งเท่านั้นรสจะเค็มมันหวานและมีกลิ่นหอมอ่อนๆของเครื่องแกงพิเศษตรงแป้งที่โดนตบข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มโรตีทิชชู่กูรูที่เคยกินนะครับบอกว่ามีที่มาของชื่อเนี่ยอยู่สองสาเหตุด้วยกันคือ1ตัวแผ่นแป้งเนี่ยทำได้บางและใหญ่เหมือนทิชชู่หรือ2เนี่ยเวลากินเนี่ยต้องถือขึ้นมากัดทั้งแผ่นใหญ่ๆมือมันก็จะเปื้อนเลอะเทอะไปหมดก็ต้องหาทิชชู่มาเช็ดโดยตลอดทุกคนก็เลยขนานนามว่าโรตีทิชชู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโรตีตบน้ำแกงกุ้ง35 บาทโรตีทิชชู่25 บาทร้านโรตีป้าหนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิด16:00 น.จนถึง16:30 น.วันนี้เสิร์ฟมาตบกันในสตูเลยครับนี่เลยนะอันนี้อย่างเห็นในภาพไปเรียบร้อยแล้วแต่อยากจะให้ดูว่าโรตีตบคืออันนี้อันนี้ใช่ไหมคืออันนี้อันนี้ท่านผู้ชมจริงๆมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้นี่นี่นะฮะแล้ววิธีการท่านผู้ชมถ้าไม่แน่จริงเรื่องการตบนี่ทำไม่ได้ต้องเก่งทางด้านตบตีมาตลอดจริงขอเชิญท่านอาจารย์ครับนี่ฮะเรื่องตบตีการตบเนี่ยมันจะทำไม่ได้นี่เห็นนะฮะเห็นนะตบเห็นนะเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ตีเลยตบตีตบตีตีไม่พอกินแกนี้ดีกว่าครับจิ้มวิธีการก็คือคนที่นั่นเขาจะจิ้มเลยนะท่านผู้ชมเขาไม่ได้ใช้ช้อนตักออกมานะครับเราก็ทำตามเขานี่คือน้ำอะไรนะน้ำแกงกุ้งน้ำแกงกุ้งรสชาติเขาบอกมาจากแกงของคนอิสลามแต่ว่ามันไม่มีเครื่องเทศเท่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงครับแหมตบกันตั้งเงียบเลยนะเนี่ยจบแล้วเงียบบางทีเวลาตบเนี่ยต้องมีเสียงซะหน่อยอร่อยจริงจริงไปแล้วเหรออย่าพึ่งต่อไปครับต่อไปเป็นอะไรนะอันนี้เป็นโรตีทิชชู่โรตีทิชชู่นี่ดูดิผมมีกุ้งด้วยไม่ทันซะแล้วโรตีทิชชู่เขาจะเน้นกรอบมากนี่กรอบมากลองฟังเสียงเลยต้องใช้คำว่ากรอบมันเป็นทิชชู่จริงๆท่านผู้ชมเดี๋ยวพอทานเสร็จเรียบร้อยผมใช้เช็ดหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมอร่อยจริงๆบางจริงกรอบจริงไปนครศรีคุณผู้ชมถ้าไปนครศรีธรรมราชอย่าลืมนะครับโรตีป้าหนอมนะครับเปิดตั้งแต่เย็นๆเลยครับประมาณ4 โมงเย็นถึง4 ทุ่มครึ่งไม่เชื่อหรอกแง่กินไม่หมดแผ่นอยู่แล้วแผ่นมันใหญ่ขนาดนี้ไม่ไหวความอร่อยที่เอามาฝากวันนี้เราเอาของดีๆมาบอกท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดไปนครศรีธรรมราชนะครับก็ลองไปทานกันดูโรตีป้าหนอมครับเดี๋ยวนี้ไม่พูดเลยไม่พูดเลย3นาทีรายการนี้ทำอะไรบ้างไหมกำลังชิมครับกำลังชิมถ้างั้นพักสักครู่เดียวครับข้าวผัดหน่อกะลาครับมันอร่อยขนาดนี้นี่เองผมบอกว่าถ้าใครไม่เคยกินข้าวผัดหน่อกะลาไปหากินเลยอร่อยสุดๆกรอบกรอบจริงๆฮะกรอบมากกรอบเลยอ่ะกรอบเลยกลัวคุณต่อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาแต่ก่อนออกจากปากดูครับผมนี่มาครับอย่าลืมนะครับทุกคนติดตามนะครับรายการคุณต่อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาโดนยังไงเลยสับตะไคร้ไม่ใช่สับตะไคร้อ๋อกดติดตามแหละคนไทยกลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน